เอากลับมาที่เรื่องเงินหมื่นเนี่ยนะคะประชาธิปัตย์ตั้งคำถามไปแล้วนะคะไปดูในส่วนของพรรคไทยพรรคดีบ้างนะคะก็ตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันนะคะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีนี่เมื่อวานนี้มาที่เครือเนชั่นของเรานะคะเพราะว่าเอาย้ำอีกทีว่าเนชั่นของเราเปิดบ้านเปิดพื้นที่ต้อนรับพรรคการเมืองมาได้หมดเลยพรรคเล็กพรรคใหญ่นะมาแนะนำนโยบายเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครอะไรก็ได้เมื่อวานนี้ไทยพรรคดีมานะคะทีนี้คุณหมอวรงก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเรื่องของนโยบายแจกเงินหมื่นของพรรคเพื่อไทยคุณหมอวรงเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าก็ถือว่าเป็นนโยบายที่อันตรายต่อประเทศบอกแบบนี้นะคะคือเหมือนให้คิดภาพดูว่าถ้ามีเงินเพราะมันต้องใช้งบประมาณเนี่ย500,000 ล้านใช่ไหมเอากลมๆนะ500,000 ล้านบาทคุณหมอวรงบอกว่าถ้ามีเงินขนาดนี้แล้วแจกในรูปเงินของแบงก์ชาติ Central Bank Digital Currency ที่แบงก์ชาติรับรองเงินก้อนนี้จะมีเงินบาทเป็นตัวค้ำประกันอันนี้เป็นเงินดิจิตอลจริงๆแต่จะทำลายระบบโครงสร้างประเทศเพราะคนไม่ต้องทำอะไรคนไม่ต้องทำงานแล้วได้เงินตรงนี้จะนำไปสู่ประชานิยมล่มสลายประเทศได้ลองฟังเสียงคุณหมอวรงค่ะถามว่าอันตรายแบบไหนเอาอย่างนี้ถ้ามีเงินสมมติมีเงิน550,000 ล้านและแจกในรูปของเงินของแบงก์ชาติเขาเรียก Central Bank Digital Currency หรือ CBDC ที่ธนาคารชาติรับรองเนี่ยเงินก้อนนี้มันก็จะมีเงินบาทเป็นตัวค้ำประกันอันนี้เป็นเงินดิจิตอลจริงๆแต่ณขณะนี้ทราบว่าจะเป็นดิจิตอลคอยซึ่งไม่ใช่ Central Bank Digital Currency คุณกำลังเอาคอยของคุณที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วก็คุณอัดคอยเข้าไปสู่ระบบแล้วเสร็จแล้วคุณก็กำหนดค่าคอยนี้เป็นราคา10,000 บาทแล้วสุดท้ายคุณก็ไปเอาเงินของรัฐเข้ามาใช้นี่คุณถือเงินของจริงๆของประเทศไว้แล้วคุณเอาเงินเหรียญที่คุณสมมติขึ้นมาให้ประชาชนใช้แล้วประเทศจะเป็นยังไงเลยได้แต่หวังว่ากกต.ต้องตรวจสอบแล้วก็อย่าปล่อยให้ประเทศไปในทิศทางที่ผิดไม่งั้นประเทศอาจจะคอมแลปส์หรือล่มสลายจากการที่ประกาศนโยบายแบบนี้ก็คือจี้ไปที่กกต.นะคะว่าเรื่องนี้กกต.จะต้องตรวจสอบด้วยนะถือว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ไม่งั้นอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเอาเงินมาปู้ยี่ปู้ยำเหมือนเวเนซุเอลาในอนาคตก็ได้อันนี้พูดเหมือนคนสนธิยาสวัสดีหลายคนเนี่ยพูดเปรียบเทียบกับเวเนซุเอลาเยอะค่ะแล้วก็ไปร้องกับกกต.เรียบร้อยนะฮะตอนนี้สองสอสอศรีสุวรรณจันยาสอสนธิยาสวัสดีไปร้องกับกกต.เรื่องนโยบายนี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ากกต.จะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่ว่าพูดถึงพรรคไทยพักดีของหมอวรงค์ทำเป็นเล่นไปนะคุณผู้ชมส่งนะนะฮะส่ง301 เขตนะสสเขตอาจจะไม่ครบ400นะแต่301 เขตและปาร์ตี้ลิสต์ส่งอีก28 คนกกต.จัดให้เป็นพรรคใหญ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวได้ขึ้นเวทีดีเบตด้วยนะครับอ่ะทีนี้